นะคะแต่เดี๋ยวไปดูของถูกก่อนนะคะของถูกๆในกรุงเทพมหานครคุณกำพูมี10บาทไหมมีไหมขอยืมหน่อย10บาทโอ้ไม่ได้พกตังค์อ่ะ1,000นึงแล้วกันอ่ะ10บาทยังไม่มีคุณจะมาเห็นหายากไงเหรียญ10โอ้ตายแล้วมี10บาทอิ่มได้นะคะไปเลยค่ะไปร้านนี้กันนะคะยุคนี้สมัยนี้ใครบอกว่า10บาทไม่มีค่าไปที่ร้านลุงทูกระเพรา10บาทอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะย้ำค่ะไม่ใช่ต่างจังหวัดนะคะนี่ค่ะร้านลุงทูถ้าใส่ไข่คิด20ถ้าไม่ใส่ไข่10บาทเท่านั้นโอ้ไม่น่าเชื่อกระเพราขาย10บาทร้านนี้อยู่ริมคลองทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะบนถนนสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานเปิดช่วงเย็นๆค่ะประมาณสัก5โมงครึ่งไปจนถึง3ทุ่มถามว่าแล้วแกใช้วัตถุดิบยังไงโอ้โหวัตถุดิบอย่างดีล่ะค่ะไม่ได้แบบว่าขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเมนูอื่นด้วยข้าวราดหมูกระเทียมก็มีข้าวราดหมูผัดพริกราดหน้าก็มีนะคะทุกอย่างเริ่มต้น10บาทนะคะหายากแล้วนะคะคุณกำพูยุคนี้หาไม่ได้แล้วหาไม่มีแล้วผัดกะเพรา10บาทอย่างเงี้ยไปหากินที่ไหนล่ะคุณรัชนีลุงทูหรือว่าลุงสุรพันธ์ทำได้ยังไงเราไปฟังคุณลุงดูนะคะจะสอบถามหน่อยว่าคุณลุงเปิดร้านกะเพรา10บาทเนี่ยมากี่ปีแล้วรู้สึกปีนี้จะเป็นปีที่50แล้วครับปีที่50ปีแล้วครับผมลูกค้ายังเยอะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วช่วงโควิดเป็นไงมั่งครับป๋าไม่มีปัญหาครับไม่ผลไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่มีครับประมาณปีปลายปี15ครับตอนนั้นผมขาย3บาทอืม3บาทแล้วก็มา5บาทครับแต่ว่า5บาทก็ประมาณสัก20ปีได้มั้งครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ขาย10บาทมาตลอดก็คือว่ามีข้าวกะเพราเนี่ย10บาทกะเพรา10บาทใส่ไข่เนี่ยเท่าไหร่ใส่ไข่20ครับใส่ไข่ก็คงจะหมายถึงเขาเรียกอะไรอ่ะไข่ดาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมกะเพราใช่ไหมแต่ถ้าราดหน้าเนี่ยก็คุณลุงผัดน่ากินเหมือนกันนะคือตอนนี้ผมกำลังหิวข้าวด้วยนะครับเห็นอะไรผมก็อยากจะกินหมดเลยนะฮะเวลานี้เลยพูดตรงๆเลยนะครับคุณกำพูไปกินเสาร์อาทิตย์แล้วชอบกินข้าวเย็นยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยครับวันนี้ครับกลางวันเลยหรอคะแล้วเอาอาหารมาอวดอย่างนี้ก็อุ้ยท้องร้องตายกันพอดีแล้วครับที่คุณพี่ใจเย็นๆค่ะอย่ากินอะไรเยอะอวดคุณกำพูขนาดนั้นนะคะอยากจะฟังลูกค้าว่ายังไงบ้างฟังดูหน่อยนะคะกะเพรา10บาทที่เนี่ยมากี่ปีแล้วแสดงว่าที่นี่เขาขายมานานมากนานมากปกตินะมากินหลักๆนี่มากินอะไรบ้างครับเป็นกะเพราและหน้าสองอย่างเลยใช่แล้วเราพักอาศัยอยู่แถวนี้หรือยังไงครับอยู่เจริญนครครับอยู่เจริญนครมาถึงสมเด็จนี่เลยนะครับเจริญนครเก้าเพื่อนแนะนำมาแล้วก็มาลองกินดูก็อร่อยเลยครับเพื่อนแนะนำมาของลุงทูอร่อยอร่อยนะครับแล้วเรารู้ราคาล่ะตกใจไหมพี่รู้ครับโอเคแล้วก็ราคาประหยัดด้วยอิ่มท้องด้วยโอ้โหมันด้านด้นไปทานนะเอาจริงๆคนอยู่ไกลแค่ไหนเสียค่ารถอาจจะแท็กซี่ไปกับ200นะคะแต่ก็มันได้อารมณ์ไงคุณรัชนีก็ได้อารมณ์ไงค่าแท็กซี่บางทีไม่คิดไงเราก็คิดเรื่องอาหารแกถูกก็เราก็ไปอุดหนุนแกตั้งแต่3บาทอ่ะขึ้นมาตอนนี้10บาทโอ้โหครับตั้งแต่ปี15คุณลุงทำได้ยังไงอ่ะสุดยอดบ้านเราก็ยังมีที่ถูกนะครับอย่างเช่นข้าวก็ราคาถูกนะครับอย่าวกวนมาสิคะ